แต่มุมของเจ้าถิ่นครับฝันโค้งเข้ามาโดนมงสกัดครับมงสกัดออกมาได้ดีครับว่าแล้วผู้รักษาประตูนี่กลิ้งไว้เลยครับโดนซัดเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับประกบไม่ดีครับโอ้โหตัวด้านไกลไม่มีใครประกบครับขึ้นนำแล้วครับเจ้าบ้านทีโอทีเอสซีนะครับนำ 1-0 ครับนาทีที่23ครับแต่ลูกนี้เดี๋ยวต้องดูต่อครับว่ายังไงนะครับสับมือนี่คือไม่ล้ำนะครับแต่จริงๆแล้วผู้รักษาประตูใช่ครับเขาเจ็บตั้งแต่จังหวะแรกนะครับท่านผู้ชมเจ็บแล้วพยายามเจ็บยังไงครับอันนี้นี่เจ็บไปแล้วนะครับไม่เห็นครับตรงนี้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับนี่เดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่ามาจากไหนครับคือไปกองหลังนะครับมงสกัดนะครับกองหลังมงสกัดเองแล้วไปเข้าศีรษะนะครับเปิดจากด้านซ้ายนะครับโดยจิรนัทกองหลังของแบงคอกกันมงสกัดแล้วไปเข้าศีรษะของทางด้านคงยงซุนนะครับประตูครับจังหวะแรกเนี่ยเขาล้มเจ็บอยู่นะครับประตูล้มเจ็บอยู่แล้วชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น